ั้งแต่รุ่น6นะคะมาวันนี้รุ่น1ถึงรุ่น5ลาป่วยรุ่น6มาแทนนะคะรุ่น6มา1ท่านรุ่น9มา9ท่านนอกนั้นรุ่น12มา6ท่านคือดิฉันรุ่น12นอกนั้นก็รุ่น20 30อะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะค่ะรุ่น17 18นี่มาเดี๋ยวกลัวไม่ได้พอนะคะที่รักคะท่านที่รักคะเนื่องจากว่าสมาคมศิษย์ของวิทยาลัยพยาบาลกรมราชชลนีกรุงเทพเนี่ยนะคะเราได้ทำกิจกรรมเยอะแยะเยอะมากเลยนะคะเราหาเงินเข้าศูนย์สองกล้องเราแบกหน้าไปกับไปบอกท่านผู้ในการว่าเราจะหาให้105ล้านบาทค่ะได้เท่าไหร่105ล้านบาทได้เท่าไหร่คะแต่เมื่อวานนี้สรุปแล้วได้20 29ล้านบาทโอ้เก่งอ่ะโอ้เก่งก็คงขาดอยู่อีก80ล้านเนี่ยเท่านั้นเองแต่คิดว่าอยู่ในห้องนี้มีหลายคนคิดว่าจะเพิ่มอีกให้ได้เป็น100ล้านไปอย่างนั้นนะคะรุ่นพวกเรานะคะเราจะมีกิจกรรมต่อไปอีกคือนะคะประชุมวิชาการเราจะเน้นการดูแลผู้สูงอายุเทคตั้งแต่เจน X เจน Y เจน Z เบบี้บูมอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะเราจะเอาเทคนิคนี้มาคุยให้ท่านเชิญเลยนะคะเราจะประชุมวิชาการอีกครั้งเลยเสร็จแล้วเราก็จะจัดคืนสุญญาวนะคะก็คงจะมีท่านที่เคารพที่อยู่ตรงนี้ไปร่วมงานกับพวกเรานะคะฝากไปด้วยพวกเราขาดอีก80ล้านค่ะคนนั้นเองนะคะแต่ก่อนดิฉันนะก่อนจะรับงานนะคะน้ำหนัก78ค่ะพอหาเงินหนักๆเข้าเหลือ65ค่ะโอ้ถ้าครบ100ล้านดิฉันคงน้ำหนักเหลือ40นะคะค่ะท่านที่เคารพวันนี้นะคะบอกตรงๆว่าเราเนี่ยคิดว่าจะมีสมาชิกแค่ร้อยคนเราจะเปิดโชว์ตรงนี้เราจะเต้นระบำเราจะแสดงโชว์ทุกอย่างเราจะมีประกวดแรงงาน5ใบปรากฏไม่ได้ค่ะไม่มีที่พี่ก็มาน้องก็มาคนนั้นก็มาคนนี้ก็มา200ค่ะท่าน200ค่ะเราตั้งไว้120มา200ค่ะฉะนั้นขอโทษนะคะขอโทษทีนะคะแต่เรามีฟลอร์ที่กว้างขวางชั้น10ของโรงพยาบาลราชวิถีนะคะเชิญวันที่เราจัดประชุมวิชาการเชิญวันที่เราจัดคืนสุดยาวนะคะเราจะเปิดฟลอร์ให้ท่านเต้นตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย4โมงนะคะเราจะทดแทนวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะดิฉันเดี๋ยวขอนิดหนึ่งค่ะค่ะวันนี้ด่าลูกเก้านะคะทำไมโฟนมาเห็นไหมคะมีมาแล้วค่ะมีมาแล้วค่ะเราบอกว่าเราขาดอยู่80ล้านเชิญเลยค่ะพี่สุดาลูกเต้านะคะค่ะเจ้าของสุดาพาเลสุดาพาเลค่ะลูกเต้าของเรานะคะมอบให้วันนี้นะคะ 5,000 บาทค่ะขอบพระคุณมากค่ะเราไม่ขัดข้องนะคะใครก็ได้นะคะบาท2บาทเรารับหมดนะคะพี่สุดาอยู่ไหนคะพี่สุดาไม่มาใช่ไหมคะค่ะเอากล้องเอาหลักหมอกแทนให้เชียร์นับแทนค่ะขอบพระคุณมากค่ะเรียนขอขัดความสำราญแค่นี้นะคะเพราะว่าดิฉันแซงคิวหน่อยเห็นว่ามีคิวตั้ง20คนใช่ไหมคะถูกมั้ยจะไปร้องเพลงเนี่ยค่ะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่ดิฉันจะไม่กล่าวเลยคือพลเรือเอกสมบูรณ์และพลเรือตรีพันทิพย์ศรีวรนาถท่านเป็นคนที่ดูแลพวกเราตลอดในการทริปครั้งนี้ท่านเป็นคนที่ดูแลเรานะคะตั้งแต่ค่าบริการค่าอะไรต่ออะไรอาหารไม่พออะไรต่ออะไรท่านจะดูแลพวกเราตลอดขอให้พวกเราในห้องนะคะเชิญค่ะเชิญพลเรือตรีพันทิพย์ค่ะนี่แหละค่ะตัวจัดคนสำคัญในการทริปนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะ
ากค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ทหารเรือได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมรับรองพี่ๆน้องๆชาวราชวิถีทุกท่านนะคะด้วยความเต็มใจถ้าเผื่อมีอะไรค่ะตกบกพร่องขอร้องรับคนเดียวแล้วกันนะคะแล้วก็ตอนไม่ยุ่งไม่ยุ่งนี่จริงๆเลยกระดูกเหล็กนะคะเมื่อสักหลายเดือนมาแล้วป้ายุ่งบอกว่าน้องๆเนี่ยอยากจะพักผ่อนก็อยากจะมาตกเรือทั้งนี้ก็จองเลยนะต้องรีบจองทีนี้พอเสร็จแล้วถ้ามาป่วยตอนที่ทราบก็บอกป้ายุ่งถ้าจะเลื่อนต้องรีบนะป้ายุ่งบอกว่าหายทันตอนนั้นยังไม่เข้าผ่าตัดด้วยซ้ำนะคะแค่เป็นอะไรนี่เองในที่สุดก็มาได้จริงๆนะคะแล้วก็ตอนที่บอกตอนแรกก็ประมาณร้อยอย่างมากก็150เรียนท่านว่า150เนี่ยก็กำลังสบายๆเพราะว่าจะได้เดินขึ้นไปดูวิวไปทำอะไรนั่นแต่ว่าบอกว่าทุกคนเต็มใจว่าถึงจะเบียดจะเสียยังไงขอไปเรื่อยๆนะคะจนเป็น200นิดๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ดูแล้วไม่สะดวกพี่ขอน้อมรับนะคะเป็นใจมีใจมากเลยค่ะที่ได้รับพวกพี่ๆน้องๆ นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเราคงเจอกันนะคะวันที่20เท่าไหร่นะคืนสู่เย้านะคะเราจะเปิดฟลอตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย3โมงนะคะเชิญได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเรายังเปิดบริจาคอีกนะคะ80ล้านค่ะสวัสดีค่ะ